ผู้ชมครับ Cooking Trend วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความสวยความงามกันดีกว่าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากเราเลือกรับประทานแต่ของดีๆนั้นก็เพื่อทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงและอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราสุขภาพแข็งแรงก็คือภายนอกที่ออกมามันต้องดูสดใสและมันก็ต้องดูสวยดูมีน้ำมีนวลและดูไม่แก่ก่อนวัยอันควรนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคุณผู้ชมเป็นผู้ที่เก่งกาจมากในเรื่องของความสวยความงามถึงขั้นเปิดคลินิกเป็นที่ยอมรับกันทีเดียวท่านเป็น CEO ของ SC Skin Club นั่นเองครับคุณจตุภูมิโอภาสสดใสสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ดีใจจังเลยเราได้คุยกันอีกแล้วดีใจเหมือนกันครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนที่ชอบมากเลยเรื่องสวยๆงามๆมีคนเขาบอกว่า you are what you eat ฉันก็กินแต่ของสวยนะขนมก็ต้องปั้นเป็นลูกชุบผักเผือกก็แกะสลักทำไมฉันไม่เห็นสวยเหมือนของที่ฉันกินเลยล่ะคุณจตุภูมิโอ้อาจารย์ขนาดอายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับอาจารย์จริงไหมก็ว่ากินอะไรไปเราก็จะได้อย่างนั้นจริงนะครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเอาสารอาหารจากในร่างกายออกมาเพื่อเป็นตัวบ่งบอกใช่ไหมครับว่าผิวพรรณจะเป็นยังไงรูปร่างจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดยกตัวอย่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าเวลาไหนที่เรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็คือเราก็ถ่ายง่ายถ่ายคล่องรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยสดชื่นเฟรชอย่างนี้นะครับอาจารย์ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเรากินแต่พวกเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับมันท้องอืดท้องแบบถ่ายไม่ค่อยคล่องอะครับเนี่ยมันถึงเป็นตัวที่ชัดเจนว่าเราจะเป็นยังไงตามที่เรากินจริงๆแสดงว่าเราจะต้องกินให้มันสมดุลต้องเลือกกินแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าคนอย่างเราจะต้องกินอาหารวันนึงเยอะแค่ไหนเนื้อสัตว์กี่กรัมผักกี่กรัมอย่างเงี้ยแต่ละคนมีระบบการย่อยแล้วก็กิจกรรมไม่เหมือนกันดูจากการสังเกตของร่างกายของเราเองว่า เรากินไปเท่านี้แล้วเราออกกำลังกายเรามีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าร่างกายเรารู้สึกแข็งแรงขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวใหญ่มีการใช้พลังงานที่เยอะแล้วก็ต้องกินในปริมาณที่เยอะกว่าคนตัวเล็กปกติอะครับอาจารย์แต่เขาไม่อ้วนเพราะเขาได้เบิร์นไปหมดใช่แล้วเขาได้เบิร์นเยอะกว่าแต่อย่างนี้ฉันไม่ต้องเป็นโรควิตกจริตหรอวันนึงก็คอยชั่งแต่อาหารคำนวณแคลอรี่มันจะกลายเป็นไม่มีความสุขไหมล่ะคุณจตุภูมิแล้วก็กินตามปกติดีกว่าครับอาจารย์แต่ว่าพยายามกินให้มันครบหมู่หน่อยดีกว่าอาจารย์ไม่ต้องวิตกจริตมาพอก้าวเข้าสู่วัยอย่างเราเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนวัยทำงานฉันเครียดเกียดนะคนบางคนเขาชอบเรียกว่าอาจารย์ว่าท่านสวท่านสูงวัยสูงวัยเราคิดว่าไม่เอานะคุณผู้ชมต้องเรียกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าวัยชอชอวัยชอชอคืออะไรช่ำชองชีวิตโอเคไหมโอเคดูดีกว่าพอเราก้าวเข้าสู่วัยช่ำชองชีวิตนะคุณผู้ชมเราจะมีฝ้ามีกลากเนี่ยเริ่มมีอย่างเงี้ยเนี่ยกะขาวอีกอู้ตายปนกันกระดำกระด่างไปหมดเลยเงี้ยเราจะกำจัดมันได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเยอะมากเลยครับอาจารย์ในการช่วยรักษาพวกฝ้ากระนะครับอาจจะเป็นพวกเลเซอร์หรือจะเป็นพวกตัวยาทานะครับจี้กระเด็นออกไปเลยถูกต้องครับจี้ออกได้เลยแต่ถ้าเกิดให้แนะนำได้จริงๆควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแบบว่าเกิดแล้วเวลาพอเกิดปุ๊บฝ้ากระเนี่ยมันจะรักษาได้ยากกว่าแล้วผลไม้ต่างๆที่กินไม่ว่าจะเป็นผักเผือกอะไรต่างๆพวกนี้มันจะช่วยทำให้ผิวพรรณเราดีจริงหรอสำหรับพวกผักผลไม้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบในร่างกายละที่จะมาส่งผลกับผิวพรรณเรานะครับอาจารย์ซึ่งผักทุกชนิดเนี่ยก็คือจริงๆมีประโยชน์กับร่างกายอยู่ละคือกินไปเนี่ยช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีผิวพรรณก็จะทำให้ดีเปล่งปลั่งนะครับอาจารย์พอไม่มีของเสียในร่างกายใช่ไม่มีของเสียก็ถ่ายออกไปก็ทำให้แบบร่างกายก็สุขภาพแข็งแรงผิวพรรณก็ดีสดใสครับอาจารย์การกินผลไม้เนี่ยก็จะเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายซึ่งวิตามินเนี่ยบางชนิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างในร่างกายด้วยตัวเองได้พอเรากินเข้าไปนะครับวิตามินพวกนี้ก็จะไปช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนหรือว่าช่วยซ่อมแซมพวกเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอก็ทำให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมผลไม้กินได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ทุเรียนก็กินได้กินได้ครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องความหวานหน่อยนะครับอาจารย์ก็นั่นน่ะสินะมิน่าจันนี่เห็นที่ต่างประเทศเขาทานเนื้อสัตว์กันแบบเยอะมากแต่ก่อนรับประทานเนื้อสัตว์เขาจะทานสลัดผักชามนึงก่อนสลัดไม่หมดเมนคอร์สจะไม่ตามมานั่นหมายความว่าเขาได้เพิ่มกากใหญ่เข้าไปเพื่อเป็นการบาลานซ์นะใช่ครับแล้วทานผักไปก่อนเยอะๆจะทำให้เราบรรยะบรรยังการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วถามหน่อยสิคุณจตุภูมิถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนมีระเบียบวินัยกับการรับประทานผักและผลไม้นานไหมกว่าเราจะเห็นผลว่ามันส่งออกมาที่ผิวพรรณให้เราดูงดงามการส่งผลจากการกินเนี่ยแล้วแต่มันต้องขึ้นแล้วแต่บุคคลจริงนะครับมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยกินไปแป๊บเดียวเนี่ยอย่างเช่นกินผักวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายคล่องเลยบางคนเนี่ยรู้สึกเหมือนถ่ายยากกินไปตั้งหลายวันเนี่ยก็กว่าจะมันยังเน่าอยู่ในนั้นเลยใช่ครับคือลำไส้ไม่ขยับ
แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วระบบการย่อยของเราไม่ดีการดูดซึมเราไม่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะเป็นไปด้วยกรรมพันธุ์อุปนิสัยไม่ออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมี eating habit อย่างอื่นไม่ดีเรามีทางลัดไหมที่จะทำให้ร่างกายเราได้วิตามินเร็วๆแล้วเราจะได้ดูสวยได้จริงๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีการเอาวิตามินเนี่ยผสมลงไปในพวกน้ำเกลือแล้วก็ให้ทางเส้นเลือดอะครับอาจารย์มันเหมือนกับว่ามันจะเข้าไปในปริมาณที่เร็วกว่าแล้วก็สามารถดูดซึมได้เร็วกว่าการกินนะครับอาจารย์แล้วร่างกายต้องการวิตามินชนิดนั้นอยู่พอดีเลยใช่ครับเราสามารถมันเหมือนกับเราสามารถตรวจสอบตรวจเลือดได้ว่าเอ๊ะร่างกายเราตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างควรจะเพิ่มวิตามินส่วนไหนอะครับด้วยปกติทั่วไปคนที่ขาดวิตามินแล้วต้องให้ด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ขาดวิตามินอะไรอะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแยกเป็น2ส่วนนะครับกับคนที่ต้องการให้ดูแลผิวพรรณดีนะครับเขาก็จะมาเติมพวกวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกวิตามินรวมพวกมัลติวิตามินแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่มีกิจกรรมแอคทิวิตี้หนักๆก็จะมีตัวที่มันเป็นดักจับตัวสารพิษนะครับหรือว่าที่เรียกว่าลิเวอร์ดีท็อกซ์ครับอาจารย์ที่กำลังคิดกันตอนนี้เหรอใช่ครับในระยะยาวจะเป็นอันตรายไหมจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่เราใส่เข้าไปอะครับมันมีแต่วิตามินเราไม่ได้ใส่สารอะไรที่มันมีผลกับตัวอวัยวะของร่างกายซึ่งน่าจะไม่มีอะไรปัญหาอะไรกับร่างกายครับในระยะยาวฉันเห็นบางคนเขาบอกว่าการให้วิตามินทางใต้ผิวหนังด้วยการเจาะเข้าไปในเส้นเลือดเลยเนี่ยถ้าขืนทำกันเองปริมาณน้ำเกลือมากเกินไปวิตามินมากเกินไปหรือให้ถี่เกินไปเป็นอันตรายใช่ไหมเป็นอันตรายครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้จริงๆนะครับอาจารย์ไม่ควรที่จะทำเองมีผลข้างเคียงไหมคะบางคนแพ้วิตามินก่อนที่เราจะทำอะครับอาจารย์เราต้องมีการสอบถามก่อนนะครับว่าเคยแพ้วิตามินอะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับประวัติวิตามินก็มีคนแพ้เหรอคะมีครับอาจารย์บางคนแพ้วิตามินซีก็มีนะครับอ้าวแล้วเป็นยังไงคะอาการก็อาจจะเกิดอาการคันหรือว่ารู้สึกเป็นผื่นอย่างเงี้ยครับซีเรียสมากถึงขั้นต้องรีบไปหาหมอไถ่ลงไถ่เลือดอะไรขนาดนั้นไม่ครับอาจารย์มันจะแค่รู้สึกคันๆนิดหน่อยแค่นั้นใช่ไหมคะสิ่งที่ดีที่สุดของการดูแลผิวพรรณด้วยการให้วิตามินจริงๆคืออะไรการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกินผักผลไม้นะครับแล้วก็สารอาหารต่างๆให้ครบ5หมู่ครับอาจารย์อันนี้เป็นวิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองอีกวิธีนึงของเรื่องของการภายนอกนะครับก็คือการทาครีมกันแดดนะครับป้องกันแสงแดดหรือว่าทาไวท์เทนนิ่งมอยเจอไรเซอร์นะครับเพื่อให้ผิวพรรณชุ่มชื้นนะครับอาจารย์สมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีเร็วๆนะครับเพื่อในการเป็นทางลัดนะครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเติมวิตามินหรือการมาทำเลเซอร์หรือการทำทรีทเมนต์นะครับอาจารย์เรื่องพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ถ้าคุณผู้ชมสงสัยอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการให้วิตามินบำรุงผิวเนี่ยติดต่อคุณจตุภูมิได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้ที่ SC Skin Club นะครับร้านอยู่ตรงอโศกทาวเวอร์นะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ทุกวันครับเรามีคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมากมายที่ให้คำปรึกษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจตุภูมิมากนะครับถ้าโอกาสหน้ามีเวลาอยากเรียนเชิญคุยอีกนะได้ครับยินดีเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าเรื่องสวยๆงามๆกับเรื่องรับประทานอาหารมันน่าจะเป็นของคู่กันนะถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากสวยด้วยการรับประทานแล้วก็อยากกินของแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ติดตามช่วงหน้านะครับโกกิโกเดลิเชียสในวันนี้ชวนมาทานอาหารเมนูผักเพื่อสุขภาพในสไตล์ญี่ปุ่นกับเมนูนี้เลยสลัดถั่วหวานกรอบญี่ปุ่นขั้นตอนการละลายแป้งกับน้ำเย็นจัดนั้นจะทำให้อาหารที่ทอดมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราทอดจนสุกเหลืองก็ตักขึ้นพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันนะครับThank you.
สุดท้ายเราก็จัดของทอดที่เตรียมไว้ลงในจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ